เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่านายโทนี่ฟรนันเดสเจ้าของกิจการแอร์เอเชียนั้นมีธุรกิจมากมายอยู่ในมือล่าสุดนั้นเขามองไปที่ธุรกิจโรงพยาบาลครับและต้องการที่จะหยิบเข้ามานะครับอยู่ในพอร์ตของเขาธุรกิจโรงพยาบาลในมือของโทนี่ฟรนันเดสจะโดดเด่นสักแค่ไหนหาคําตอบพร้อมก,กันกับอาเซนคอบเรทในวันนี้ครับ โทนี่ฟอนันเดซซีโอของสายการบินแอร์เอเชียและจูนกรุ๊ปได้ประกาศที่จะรุกลงทุนธุรกิจใหม่นั่นคือธุรกิจโรงพยาบาลหลังจากที่ผ่านมาได้ปั้นธุรกิจที่มีความหลากหลายตั้งแต่ประกันชีวิตสื่อและเทคโนโลยีรวมไปถึงค่ายเพลงโดยเขากล่าวในงาน World Capital Market Symposium ว่าธุรกิจโรงพยาบาลถือเป็นหนึ่งในความฝันที่จะต้องสร้างให้เป็นจริงให้ได้เนื่องจากตอนนี้ประชาชนชาวมาเลเซียรวมไปถึงทั่วโลกต่างขาดแคลนการเข้าถึงสถานพยาบาลอย่างเพียงพอทั้งที่เป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานของชีวิตนี้ เป็นแรงกระตุ้นให้เขาตัดสินใจจะลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลเขายังได้กล่าวกับสื่อมวลชนอีกว่าในอนาคตระบบประกันสุขภาพอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่อาจจะถูกตัดลดลงทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลของเอกชนจะต้องเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกลยุทธ์ที่เขาตั้งไว้คือเรื่องของราคาค่าบริการอาจจะแพงกว่าสถานพยาบาลของรัฐบาลแต่รับรองว่าต่ากว่าโรงพยาบาลเอกชนถึง80%เเพื่อที่จะดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการนอกจากนี้เขายังคิดว่ารูปแบบของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเวลา น,นี้ค่อนข้างที่จะล้าสมัยและจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียใหม่นี่จึงเป็นความฝันครั้งใหม่ของเขาที่จะได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้คิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจในเวลาอันใกลน้นี้และไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มเมื่อไหรเพราะต้องศึกษาอุตสาหกรรมให้ชัดเจนเสียก่อนนอกจากนี้ยังต้องให้ความสําคัญกับธุรกิจหลักนั่นคือสายการบินแอร์เอเชียซึ่งเวลานี้มีคู่แข่งหน้าใหม่เกิดขึ้นจํานวนมากและล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียกําลังจะเปิดสนามบินโลคอสเฟดใหม่ซึ่งคาดว่าจะทําให้ธุรกิจ มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้โทนี่ฟรานันเดสและคาราราดินเมรานันซึ่งเป็นผู้ร่วมถือหุ้นในจูนกรุ๊ปถือเป็นนักธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการสร้างธุรกิจใหม่ๆที่มีรูปแบบฉีกกฎไปจากรูปแบบดั้งเดิมโดยจูนกรุ๊ปซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในกิจการต่างๆประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมในชื่อจูนโฮเทลธุรกิจบริการโทรศัพท์มือถือในชื่อจูนทล์กธุรกิจการเงินสําหรับรายย่อยในชื่อจูนมันนี่นอกจากนี้ยัง,งนนรอ Spot, ์ร และทีมฟุตบอลควีนส์パเกนเจอร์ธุรกิจสื่อจูนทนซึ่งลงทุนในธุรกิจความคิดสร้างสรรค์และล่าสุดจูนกรุ๊ปได้นำธุรกิจประกันชีวิตแยกตัวออกมาเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียและมีแผนที่จะขยายธุรกิจเข้าไปยังประเทศอินโดนีเซียด้วยกล่าวได้ว่าทุกธุรกิจในมือของเขามีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าธุรกิจโรงพยาบาลในมือของโทนี่เฟอร์นันเดสจะสามารถประสบความสำเร็จเหมือนกับการที่เขาปั้นแอร์เอเชียข และมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์ปอเรทในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ